สนับสนุนโดยสำนักงานประกันสังคมสายด่วนโทร1506สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการจับข่าวมาคุยนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2556นะครับหลายแต่หลายท่านเมื่อก่อนหน้านี้เราบอกว่าอากาศร้อนมากแล้วก็ร้อนจัดนะครับแต่ว่า 2-3 วันที่ผ่านมานั้นพระพิรุณท่านเป็นห่วงนะครับท่านก็เลยเทสายฝนลงมากระหน่ำเห็นใจบรรดาผู้ชมของเรานะครับที่ต้องหลังจากพอช่วงเลิกงานพอดีแล้วก็มาเจอกับภาวะของฝนมาเจอกับภาวะของรถติดแต่ต้องยอมรับว่านี่มันเป็นเรื่องราวที่เราต้องทำใจเหมือนกับรายการของเรานะครับไม่ว่าฝนฟ้าจะตกแดดจะออกมีเหตุเพศภัยอะไรก็ตามแต่เราพร้อมที่จะมาพบกับท่านผู้ชมตลอดเวลานะครับคุยกับเรา02-984-0114-5 SMS 487-4446ขอบคุณทุกช่องทางที่ท่านตอบมาที่เราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของFacebookไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ SMS ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือแม้แต่ที่เราไปตามที่ต่างๆแล้วก็ท่านเกิดคุ้นหน้าคุ้นตาพวกเราแล้วก็ทักทายผมเดินทางไปภูเก็ตเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับระหว่างนั่งรอเครื่องที่จะลงไปภูเก็ตมีคณะอยู่คณะหนึ่งเป็นผู้หญิงทั้งกลุ่มเลยประมาณสัก 4-5 ท่านนะครับมาเมียงเมียงมองหน้าผมแล้วก็อาจารย์พิรุณหรือเปล่าคะแล้วก็บอกว่าชมรายการจับข่าวมาคุยกับเราโดยเฉพาะในช่วงของเรื่องของสุขภาพในเรื่องของประกันสังคมเป็นความปลื้มใจอย่างหนึ่งนะครับเช่นเดียวกันครับวันนี้นะครับท่านเภสัชกรผู้มีความสามารถมีความรู้ในเรื่องสุขภาพท่านอาจารย์ประวิทย์ตันติสวิทย์กุลท่านทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาองค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการสาธารณสุขท่านอยู่กับเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์วิรุณครับวันนี้อาจารย์ก็มาอย่างสบายๆหน่อยฝนฟ้ายังไม่ตกในตอนเย็นอากาศก็ครึ้มๆเย็นๆนะครับวันนี้เราตั้งประเด็นว่าเรื่องของโรคกระเพาะนะครับโรคกระเพาะนี่เราจะพูดกันเล่นๆบอกว่าเป็นโรคกระเพาะคลากแต่วันนี้ไม่ใช่นะครับโรคกระเพาะจริงๆที่มันมีอาการปวดท้องขึ้นมาแล้วและก็ไม่รู้จะปรึกษาหารือกับใครยังไงวันนี้เราพร้อมจะตอบกับผู้ชมของเราครับอาจจะต้องทำความเข้าใจแยกแยะด้วยนะครับว่ามันเป็นอย่างไรแบบไหนนะเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็จะแก้ไขอย่างไรนะครับวันนี้อาจจะคุยค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับแล้วแต่ที่แน่ๆวันนี้เรามีคำถามนะครับเอาคำถามก่อนไหมครับคำถามเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวน้องๆคงจะขึ้น CG ให้ขึ้นมาแล้วครับถามท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าคนที่เป็นโรคกระเพาะจะกินกาแฟชนิดไม่มีคาเฟอีนได้หรือไม่ให้ตอบมาหนึ่งช้อยก่อนนะครับแล้วก็ได้หรือไม่ได้เพราะอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตอบเราว่าได้ไม่ได้เนี่ยมันรู้สึกมันง่ายเกินไปนะครับตามมาด้วยว่าเพราะอะไรครับให้เหตุผลด้วยนะครับน้องๆเขาขึ้น CG มาให้อย่างชัดเจนแล้วเพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยกับผู้ชมที่ชมรายการของเราคราวที่แล้วมีอยู่ท่านที่ตอบเราที่ตอบว่าเป็นประเทศไทยนะที่จะต้องเป็นประเทศรัสเซียเพราะว่าเขาไม่ได้ชมตั้งแต่ตอนต้นนะครับครับจังครับโรคกระเพาะนี่คืออะไรครับครับก่อนอื่นอธิบายครับกระเพาะนิดหนึ่งก่อนนะครับกระเพาะมันอยู่ส่วนไหนนะครับอาจารย์ก็คงรู้นะครับอยู่บริเวณช่องท้องนะครับตรงนี้นะครับอยู่ประมาณนี้ครับอยู่ประมาณครับก็กระเพาะเองเนี่ยมีขนาดนะครับประมาณ50 ซีซีในขณะที่เล็กที่สุดนะครับแล้วมันก็ยืดขยายออกไปได้ประมาณ 10-40 เท่าครับนะครับถ้า40เท่า50 ซีซีก็ประมาณ2ลิตรฮะโอ้วันเนี่ยกระเพาะเนี่ยก็คือขยายตัวหดตัวได้นะครับบีบตัวได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะคร่าวๆของกระเพาะอาหารเป็นความมหัศจรรย์ของร่างกายเราใช่ครับซึ่งข้างบนก็เชื่อมต่อกับหลอดอาหารนะครับตามภาพที่น้องๆเขาคนมาให้เราดูนะครับครับก็มีหูรูดกั้นอยู่เพื่อป้องกันกดไม่ให้ทะลักขึ้นไปนะครับหูรูดอันนี้นะครับก็โซฟาเจียลสฟิงเตอร์นะครับแล้วก็หูรูดอันล่างอีกอันนึงนะครับไพโรลิกสฟิงเตอร์นะครับต่อกับลำไส้นะครับ
ลำไส้นะครับก็ที่ต่อจากกระเพาะก็คือลำไส้เล็กนะครับอาจารย์ว่าความยาวลำไส้เล็กประมาณเท่าไหร่เอ่ย7-8 ฟุตฮะนะครับแล้วก็ต่อจากลำไส้เล็กก็ไปลำไส้ใหญ่ไปขดมาขดไปใช่ครับลำไส้ใหญ่ก็ประมาณ 1.5 เมตรละกันนะครับลำไส้เล็กก็แบ่งเป็นที่เอาที่กระเพาะก็แบ่งเป็น3ส่วนนะครับคาร์ดิแอคฟันดัสแล้วก็ไพโรลัสนะครับอาจจะชื่อเรียกยากนิดนึงนะครับแล้วก็ส่วนของลำไส้นะครับก็แบ่งออกเป็น3ส่วนเช่นเดียวกันนะครับคือดูโอดีนัมบางคนชอบเรียกขั้วกระเพาะนะครับแล้วก็ต่อไปก็จิวจินัมแล้วก็อีเลียมนะครับถ้ามาถึงลำไส้ใหญ่นะครับก็จะมีอยู่4ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับก็อันนี้ก็ส่งออกลูกให้ดูนะครับไพโรลิกสฟิงเตอร์ก็คือหูรูดเอโซฟากัสก็แปลว่าหลอดอาหารนะครับโลเวอร์เอโซฟาเจียลสฟิงเตอร์ก็คือหูรูดนะครับตัวนี้อันที่ตัวบนหูรูดตัวบนกับตัวล่างใช่นะครับแล้วก็มีส่วนของกระเพาะอาหารนะครับของลำไส้ก็มี4ส่วนนะครับซิกมอยด์แล้วก็โคลอนนะครับแล้วก็ไปถึงเล็กตั้มกับแอนัสนะครับก็4ส่วนทีนี้วันนี้จะคุยจริงๆก็คงจะเป็นส่วนของกระเพาะอาหารนะครับแล้วก็ส่วนที่ติดกับกระเพาะอาหารก็คือลำไส้ส่วนต้นซึ่งคนชอบเรียกว่าขั้วกระเพาะนะครับทีนี้เนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคกระเพาะเนี่ยนะครับคำนิยามในภาษาไทยนะครับง่ายๆสมัยก่อนเราเรียกธาตุพิการเคยได้ยินไหมครับอาจารย์ธาตุพิการนั่นแหละครับนั่นแหละครับก็คือความรู้สึกไม่สบายที่เกิดขึ้นบริเวณช่องท้องส่วนบนที่คนที่บอกว่าช่องท้องส่วนบนนี่คือส่วนไหนครับส่วนที่อยู่ระหว่างลิ้นปี่กับสะดือนะครับเราเรียกว่าช่องท้องส่วนบนนะครับก็คนที่เป็นโรคกระเพาะจะมีอาการยังไงบ้างครับเอาง่ายๆนะครับรวมๆกันก่อนนะครับก็อาจจะมีอาการบางคนก็ปวดท้องแน่นท้องนะครับพวกนี้นะครับหรือว่ารู้สึกว่าจุกท้องอะไรพวกนี้หลังกินอาหารนะครับมีลมโครกคราบบางคนก็คลื่นไส้อาเจียนอิ่มเร็วจุกเสียดยอดอกอันนี้เราพูดรวมๆกันแล้วกันนะครับฮะก็อันนี้เป็นอาการโดยคร่าวๆของคนที่เป็นโรคกระเพาะแล้วกันนะครับฮะก็คงจะเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วครับง่ายๆก็คือปวดท้องแน่นท้องท้องอืดนะครับพวกนี้ภายหลังจากรับประทานอาหารนะครับหรือมีอาการเรียกว่าปวดเรียกว่าคลื่นไส้อาเจียนนะครับอิ่มเร็วมีลมโครกคร่างรวมทั้งบางคนจุกเสียดยอดอกตัวนี้เราจะถือว่าเป็นประเภทของโรคกระเพาะเลยใช่แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแยกอีกทีนึงนะครับเอาเป็นรวมๆกันก่อนนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะครับคือถ้าจะแน่ๆก็คือน่าจะเกิดจากบริเวณส่วนกระเพาะช่องท้องส่วนบนใช่ครับช่องท้องส่วนบนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วครับว่ากระเพาะเนี่ยก็ยังต่อเนื่องไปถึงลำไส้เล็กด้วยนะครับแต่ว่าเป็นลำไส้เล็กส่วนต้นนะครับครับอันนี้คร่าวๆแล้วกันนะครับพอจะทราบว่าถ้าเรามีอาการที่บอกไว้ทั้งหมดไม่ว่ามีอาการปวดท้องแน่นท้องนะครับแล้วก็มีอาการท้องอืดนะครับนะครับจุกเสียดแน่นท้องที่บอกไว้รวมทั้งมีลมโครกคร่านะครับหรือว่ามีอาการคลื่นไส้บ้างอาเจียนบ้างบางคนนะครับหรือว่าอิ่มเร็วนะครับบางคนก็มีอาการจุกเสียดยอดอกอันนี้ก็ถือว่าเริ่มต้นแล้วนะครับจะมีการกำหนดอายุไหมครับอาจารย์ว่าจะไม่ได้กำหนดครับไม่ได้กำหนดนะครับเด็กๆก็เป็นได้แต่น้อยหลายขวบไม่ได้กำหนดนะครับใช่ครับก็คงน่าจะมีสาเหตุแต่ว่าสักครู่อาจารย์คงได้ตอบว่าสาเหตุเกิดจากอะไรครับใช่ครับฮะทีนี้เรื่องของโรคกระเพาะนะครับก็คืออธิบายไปคร่าวๆแล้วนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับครับในส่วนของอาจารย์ที่เราเรียกว่าแผลเปปติกคืออะไรครับครับก่อนที่เราจะคุยถึงเรื่องนั้นนะครับขอแยกแยะก่อนนะครับอาจารย์ยังไม่ได้ถามเรื่องแยกแยะเลยมีกี่ประเภทใช่ครับอยากให้เป็นทีละขั้นตอนนะครับอาจารย์นะครับอาจารย์อย่าเพิ่งข้ามไปข้ามมานะครับแยกทีละตอนก่อนนะครับครับก็คือโรคกระเพาะนะครับเราแบ่งง่ายๆออกเป็น2อย่างนะครับ2ประเภทนะครับก็คือประเภทแรกคือประเภทที่รู้สาเหตุครับนะครับเช่นเป็นแผลในกระเพาะอาหารนะครับเป็นเรื่องของหลอดอาหารอักเสบนะครับลำไส้อักเสบกระเพาะอาหารอักเสบนะครับหรือว่าบางคนเป็นมะเร็งกระเพาะอันนี้เรารู้สาเหตุนะครับว่าอ๋อเกิดจากอย่างนี้นั่นเองนะครับกับอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือยังไม่รู้สาเหตุเลยนะครับแต่มีอาการเช่นตรวจแล้วก็ไม่เจอแผลนะครับไม่เจอการอักเสบนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เขาเรียกว่าไม่รู้สาเหตุครับแต่มีอาการแล้วก็ปรากฏว่าเจอประเภทไม่รู้สาเหตุมากกว่าประเภทสาเหตุอย่างที่อาจารย์ว่ามีเพื่อนนักวิ่งกับเราอยู่คนนึง
เข้าทำงานอยู่การไฟฟ้านะครับครับไปหาหมอไม่ว่าจะเป็นที่ไหนที่ไหนที่บอกว่ามีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องนี้พอไปแล้วนายแพทย์เขาบอกว่าไม่ทราบสาเหตุครับจะเป็นแผลก็ไม่ใช่จะฉีดสีเข้าไปก็แล้วอะไรก็แล้วหาสาเหตุไม่เจอจริงๆอาจารย์ว่าน่าคิดแล้วก็แบ่งเป็น2อย่างอย่างนี้แล้วกันนะครับว่ารู้สาเหตุกับไม่รู้สาเหตุเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารู้สาเหตุแล้วก็รู้แล้วอ๋อจะเป็นแผลในกระเพาะอาหารนะมีปัญหาเรื่องของกระเพาะอาหารอักเสบนะครับลำไส้อักเสบหรือเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับทีนี้แหละครับพอเป็นแผลในกระเพาะอาหารนะครับคนก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าปวดนะครับหรือว่ากินอาหารไปแล้วหลังจากนั้นก็รู้สึกดีขึ้นสบายขึ้นอะไรเป็นต้นนะครับนะครับอันนี้แหละครับก็คือเรื่องของคนที่เป็นแผลนะครับเพราะที่วกมาตอบปัญหาอาจารย์เรื่องแผลเปปติดแล้วนะครับนะครับแผลเปปติดก็คือแผลนะครับทีนี้เปปติดเนี่ยรวมๆกันครับไม่ใช่เฉพาะกระเพาะอย่างเดียวลำไส้ด้วยนะครับแบ่งเป็น2ส่วนนะครับถ้าศัพท์ทางการแพทย์นะครับก็เรียกว่าเปปติดอันเซอร์นะครับก็คือแผลที่เกิดขึ้นทั้งส่วนที่เป็นกระเพาะอาหารนะครับกระเพาะอาหารเราเรียกว่าแกสติกอันเซอร์นะครับแต่ถ้าเป็นส่วนของลำไส้ส่วนต้นนะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเราเรียกว่า duodenal ulcer หรือว่า DU แยกเฉพาะของแยกออกมาอีกใช่ครับแยกพื้นที่2ส่วนนะครับทีนี้สาเหตุที่เกิดแผลนะครับเอ๊ะเกิดจากอะไรกันแน่นะครับครับอาจารย์อาจจะเดาออกนะอาจจะหิวแล้วปรากฏว่าไม่ทานอาหารตามเวลาแล้วข้าวไม่เป็นเวลานะกรดมันก็หลั่งออกมานะครับไประคายเคืองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันที่2นะครับเกิดจากความผิดปกตินะครับอย่างเช่นที่กระเพาะอาหารนะครับความต้านทานของกรดและเปปซินเนี่ยมันอาจจะน้อยลงซึ่งปกติแล้วเนี่ยบริเวณเนื้อเยื่อของกระเพาะอาหารจะมีความต้านทานเรื่องของกรดได้ดีนะครับเอนไซม์เปปซินได้ดีนะครับรวมทั้งมีมูกคอยปกป้องด้วยแล้วก็มีการหลั่งนะครับความเป็นด่างออกมาที่เนื้อผิวกระเพาะด้วยก็ได้ช่วยทำให้กรดมันเจือจางลงได้นะครับคือถ้ากรดกับเปปซินออกมาปกติแต่เนื้อเยื่อตรงกระเพาะอาหารมันผิดปกติคือไม่สามารถต้านทานได้ก็จะทำให้เกิดแผลได้ง่ายนั่นแหละครับอันนี้คือประการอีกประการที่2นะครับนะครับทีนี้ส่วนของลำไส้นะครับก็อาจจะเกิดจากกรณีที่กรดกับเปปซินหรือว่าพวกอะไรที่เป็นเอนไซม์เนี่ยมันผลิตมากเกินไปมันก็ไประคายเคืองที่ลำไส้ได้นะครับเพราะฉะนั้นสาเหตุจริงๆคือ2อย่างคือ1เกิดจากภูมิความต้านทานของผิวเนื้อตรงกระเพาะนะครับหรือลำไส้เนี่ยมันทำหน้าที่ได้ไม่ดีนะครับหรือเกิดจากการสร้างกรดหรือว่ากรดตัวนั้นก็ไปทำลายใช่หรือว่ามีสิ่งที่เรียกว่าไปเสริมฤทธิ์ความเป็นกรดมากขึ้นนะครับแล้วก็พวกเอนไซม์เนี่ยมันมากเกินไปร่างกายผลิตมากเกินไปก็เลยทำให้เป็นแผลนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของคนเป็นโรคกระเพาะครับอาจารย์ครับเชื้อโรคมีส่วนไหมครับใช่ครับเชื้อโรคอีกตัวหนึ่งครับที่อาจารย์พูดถึงนะครับอันนี้แน่นอนครับคนเรามักเข้าใจผิดคิดว่าโรคกระเพาะเนี่ยมักจะเกิดจากกรดอย่างเดียวแต่ความเป็นจริงเนี่ยเกิดจากเชื้อโรคมากกว่าครับนะครับโดยเฉพาะเชื้อที่เราเรียกว่าแบคทีเรียนะครับ H. pylori ครับ Helicobacter bacteria ทานเข้าไปใช่ครับรับเข้าไปนะครับตัวนี้แหละครับเป็นตัวสำคัญฮะที่ทำให้บริเวณมูกที่คอยปกป้องเนี่ยมันอ่อนแอลงนะครับทำให้กรดเนี่ยมันทะลักเข้าไปเจาะผิวของเนื้อกระเพาะได้ง่ายก็เลยทำให้เกิดปัญหาเป็นแผลในกระเพาะได้ง่ายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมีส่วนสำคัญมากนะครับนั้นเวลาการรักษาทำไมคุณหมอให้ยาปฏิชีวนะด้วยเป็นโรคกระเพาะแต่ให้ยาปฏิชีวนะนั่นแหละครับเป็นเพราะว่าป้องกันเพื่อพยายามทำลายเชื้อโรคใช่ครับถูกต้องครับที่อาจารย์ถามเนี่ยถูกต้องเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะครับครับนี่น่าจะเกิดจากอาหารการกินแล้วครับประเภทที่ดิบเกินไปประเภทที่มันแม้สะใจอะไรได้ทานและสะใจครับก็คือรับเชื้อแบคทีเรียเข้าไปในกระเพาะนะครับก็เลยทำให้เกิดแผลในกระเพาะนั่นเองครับเพราะฉะนั้นอันนี้หลักการการเป็นโรคกระเพาะก็เป็นอย่างนี้แหละครับอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมคำถามของเรานะครับคนที่เป็นโรคกระเพาะจะกินกาแฟชนิดไม่มีคาเฟอีนได้หรือไม่เพราะอะไรนะครับ029840115เมื่อกี้เราลืมตอบรางวัลว่าได้รับอะไรนะครับครับอาจารย์ครับที่อยู่ในมือผมครับท่านผู้ชมครับเป็น
โฟมล้างหน้าไร้ฟองนะครับไลโอใช้ดีนะครับมีประโยชน์สำหรับร่างกายของท่านใบหน้าของท่านช่วยลดฝ้านะครับหน้านุ่มใสไร้สิวเซียนบรรณาการแก่ท่านนะครับส่งคำตอบมาที่เราตอนนี้เราพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับทำอาชีพอิสระต้องหาหลักประกันให้ชีวิตสมัครประกันสังคมมาตรา40ให้กันเน้นๆกับประโยชน์ถึง4อย่างเจ็บป่วยก็มีเงินทดแทนทุพพลภาพเขาก็ดูแลเสียชีวิตก็ยังชดเชยแถมจัดเต็มด้วยบำเหน็จเมื่ออายุ60ปี จ่ายเบาๆแค่เดือนละ150บาทประกันสังคมมาตรา40สมัครได้ที่ประกันสังคมทั่วประเทศหรือโทร1506นะครับแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมนวัตกรรมใหม่ล่าสุดทางด้านการเกษตรสำหรับพืชทุกชนิดแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมอาหารเสริมสำหรับพืชในรูปแบบแคปซูลโดยเทคโนโลยีอวกาศนาโนในหนึ่งแคปซูลประกอบด้วยสารอาหารที่เข้มข้นสำหรับพืชปริมาณเทียบเท่าปุ๋ยเม็ด50กิโลกรัมหรือ1กระสอบอาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเร่งรากเร่งดอกเร่งผลเร่งแป้งเร่งน้ำตาลดึงช่อแตกกอลงหัวใช้ได้กับพืชทุกชนิดพืชไร่พืชสวนไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับนาข้าวพืชลงหัวทุกชนิดเสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตประหยัดค่าขนส่งเพื่อให้ได้ผลดีทั้งคุณภาพและผลผลิตเพิ่มมากขึ้นควรใช้คู่กับแชมเปี้ยนไข่ตัวสารและสารเพิ่มประสิทธิภาพแชมเปี้ยนเทอร์โบอาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเป็นสารอินทรีย์ชีวภาพไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตไม่เป็นพิษต่อผู้บริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมที่เป็นมิตรและรู้ใจเกษตรกรไทยท่านผู้ชมครับโรคกระเพาะที่เราฟังดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่ง่ายๆสบายๆแต่จริงๆแล้วพออาจารย์ประวิตรได้เรียนกับท่านผู้ชมแล้วมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากเหมือนกันนะครับแล้วก็เกิดได้กับทุกวัยทุกเพศที่เกิดขึ้นตัวที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเรามาลองดูว่าต้นเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วเราจะดูแลรักษาร่างกายของเราอย่างไรเพื่อให้ใช้ให้ได้คุ้มกับที่เราได้ยืมเข้ามาใช้นะครับอาจารย์ครับเชิญของอาจารย์ต่อเมื่อสักครู่นั้นเราพูดถึงว่าในเรื่องของโรคกระเพาะที่เกิดขึ้นนะครับแผลเปปติกนะครับแล้วก็รวมทั้งเชื้อแบคทีเรียก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้นะครับใช่ผมขอแวบมาตรงนี้นิดหนึ่งบีแคร์นะครับท่านผู้ชมครับหนังสือที่อยู่ในมือของผมนั้นผมได้ทดลองอ่านดูแล้วโดยสาระที่เกิดขึ้นนั้นเป็นประโยชน์ต่อท่านนะครับเพราะว่าแทนที่จะพูดถึงเรื่องของสุขภาพอย่างเดียวจะมีหลากหลายของแนวความคิดที่เกิดขึ้นโทรไปที่0846502626ครับจำง่ายครับ0846502626แล้วก็2626นะครับโทรไปแล้วก็บอกว่าต้องการได้หนังสือวีแคร์บอก
ฟังมาจากรายการจับเข่ามาคุยด้วยดูมาจากรายการนะครับครับจับเข่ามาคุยนะครับถึงจะได้นะฮะโอ้นี่เป็นการบรรยากาศพิเศษจากรายการเขาใช่ครับใช่นะครับท่านต้องตอบว่าจากรายการจับข่าวมาคุยที่มีอาจารย์ประวิตรกับอาจารย์วิรุณทำหน้าที่เป็นวิทยากรแล้วก็ผมอาจารย์วิรุณทำหน้าที่เป็นพิธีกรอยู่นะครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่นั้นเราพูดถึงว่าเชื้อโรคก็มีส่วนนะครับทีนี้คนส่วนใหญ่ที่เป็นเนี่ยก็จะเป็นแผลที่กระเพาะกับลำไส้อันไหนมากน้อยกว่ากันครับครับก็จริงๆแล้วเนี่ยลำไส้ส่วนต้นเนี่ยเป็นมากกว่านะครับมีสถิติว่าเป็นมากกว่านะครับทีนี้เนี่ยการที่เราเกิดแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยนะครับที่เราพูดมาในคร่าวๆนะครับเกิดจากกรดที่หลั่งมามากผิดปกติเกิดจากความต้านทานของเนื้อเยื่อกระเพาะลำไส้นะผิดปกติเกิดจากเรื่องของเชื้อแบคทีเรียแล้วมันก็ยังมีตัวกระตุ้นฮะที่เป็นตัวเสริมฤทธิ์ทำให้เป็นแผลมากขึ้นนะครับซึ่งอาจารย์ก็คงทราบดีว่ากินอะไรเข้าไปบ้างที่มันจะทำให้เกิดแผลมากขึ้นอีกนะครับแน่นอนนะครับอาหารประเภทที่เผ็ดครับรสจัดๆทั้งหลายเนี่ยมีโอกาสครับรสเปรี้ยวอย่างเนี้ยใช่เลยเพราะมันระคายเคืองนะครับแล้วก็ของที่ไม่ควรจะดื่มทั้งหลายนะครับก็อย่างเช่นแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เหล้าเบียร์นะครับอันนี้ชัดเจนเลยนะครับไวน์เหล้าเบียร์น้ำบัดลมใช่แน่นอนครับกรดคาร์บอนิกทั้งหลายกัดเลยนะครับความเป็นกรดนะครับนอกจากนี้บุหรี่ครับบุหรี่ครับเป็นตัวกระตุ้นให้กรดหลั่งมากขึ้นก็ทำให้เกิดแผลในกระเพาะมากขึ้นครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเขาคิดว่าแค่ควันเข้าไปเนี่ยมันไม่น่าจะไม่ใช่ครับนิโคตินมันไปกระตุ้นทำให้กรดหลั่งออกมามากนะครับนอกจากนี้ครับขับรถติดนานๆครับความเครียดครับความเครียดครับจากฝนตก 2-3 วันที่ผ่านมาเราเคยใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมงใช้เวลา3ชั่วโมงครับดีไม่ดีน้ำท่วมด้วยครับก็ทำให้กรดหลั่งออกมามากขึ้นเป็นตัวเสริมทำให้เป็นแผลมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ครับยาที่กินครับยาที่กินอย่างเช่นพวกยาแก้ปวดลดไข้แอสไพรินนะครับอันนี้ระคายเคืองกระเพาะแน่นอนเลยนะครับก็บอกว่าให้กินหลังจากทานอาหารทันทีแล้วก็ดื่มน้ำตามมากๆนะครับแล้วก็ยังมีครับยาที่รักษาอาการปวดข้อปวดกระดูกทั้งหลายพวกเอนเซตนะครับอันนี้เวลารับประทานก็ต้องรับประทานอย่างระมัดระวังนะครับตัวนี้เนี่ยปกติแล้วก็ใช้รักษาอาการปวดครับปวดข้อปวดกระดูกปวดฟันปวดประจำเดือนผมยกตัวอย่างยากลุ่มนี้นะครับ อย่างเช่นตัวไอบูโพรเฟนหรือว่าบลูเฟนหรือว่าโกเฟนหรือว่านิวโรเฟนเห็นไหมครับพวกลงท้ายด้วยเฟนทั้งหลายครับตัวนี้หรือไดโครฟีแนกนะครับหรือเมฟเฟนามิกแอซิดนะครับไพร็อกซิแคมนะครับไพร็อกซิแคมก็เช่นเฟลดินฟาร์มิกอะไรเป็นต้นนะครับพวกนี้ก็เป็นตัวที่พวกนี้ประเภทคลายกล้ามเนื้อสามารถที่จะรักษาทั้งอาการข้อกระดูกกล้ามเนื้อได้หมดเลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็ไปลดไข้ได้ด้วยนะครับก็เลยมีการใช้กันเยอะแต่ต้องระวังครับเรื่องของกระเพาะนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เป็นแผลมากขึ้นเลือดออกในกระเพาะได้นะครับจึงมีข้อแนะนำว่าผู้ที่รับประทานยากลุ่มนี้จะต้องรับประทานหลังอาหารทันทีครับแล้วก็ดื่มน้ำตามมากๆนะครับบางทีด้วยความชะล่าใจพอทานอาหารจบไปแล้วทานเลยหรือว่ายังไงครับเว้นไปช่วงหนึ่งแล้วเว้นไปช่วงหนึ่งแล้วก็ทานครับมันมาดึกได้ตอนหลังใช่ครับต้องทานเลยนะครับทานพร้อมอาหารหรือว่าใช่พร้อมอาหารหลังอาหารได้นะครับแล้วก็ข้อสำคัญดื่มน้ำเยอะหน่อย oh. นะครับแล้วก็ทางที่ดีบางคนนะถ้าทานต่อเนื่องคุณหมอก็จะให้ยาลดกรดหรือยาลดการหลั่งกรดเสริมเข้าไปด้วย mm-hmm. นะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่เราจะต้องระวังนะครับสำหรับคนที่เป็นแผลในกระเพาะอาหารนะครับหรือถึงแม้จะไม่เป็นแผลก็ตามนะครับอาจารย์ก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าไอ้ด้วยสาเหตุตัวนี้มันทำให้เกิดเป็นแผลขึ้นมาใช่ครับเดี๋ยวอนาคตอาจจะเป็นแผลของแถมมานะครับจึงต้องระวังเช่นเดียวกันนะครับพูดถึงประเด็นที่จันผมยังเป็นห่วงที่เพื่อนผมนี่เขาบอกว่าเป็นขึ้นมาแล้วหาสาเหตุไม่ได้ในจันจันพอจะวิเคราะห์ตรงนี้ได้ไหมครับก็อย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยหาสาเหตุไม่ได้แต่ก็ต้องดูแลซึ่งเดี๋ยวไว้เราจะแนะนำว่าจะดูแลอย่างไรนะครับเอาว่าเรามาคุยละเอียดเรื่องของโรคกระเพาะกับลำไส้ก่อนนะครับแล้วก็มีข้อสังเกตนะครับจันคนที่เป็นแผลนะครับอันนี้อาจจะฟังไว้คร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับเขาบอกสถิติเนี่ยคนที่มีเลือดกรุ๊ป A เนี่ยมักจะเป็นแผลในกระเพาะอาหารนะครับ
เป็นส่วนที่เป็นกระเพาะอาหารมากกว่าส่วนลำไส้มันเกี่ยวกันไหมจังผมก็ไม่ทราบครับ เป็นสถิตินะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกนะครับกับคนที่เป็นเลือดกรุ๊ปโอนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแผลที่ลำไส้มากกว่ากระเพาะผมมีกรุ๊ปโอครับอาจารย์ก็ต้องระวังที่ลำไส้นะครับเขาบอกว่าเป็นสถิตินะครับก็เป็นเรื่องแปลกไว้กันนะครับบางทีก็ตอบไม่ได้ว่าเพราะอะไรแต่ถ้าสถิติก็คือการที่เขาได้เก็บข้อมูลมาพวกมึงมากลายเป็นว่า A ด้วย O ด้วยใช่เขาบอก A ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแผลที่กระเพาะมากกว่าที่ลำไส้ส่วนถ้าคนที่เป็นลูกเลือดกรุ๊ป O เนี่ยจะเป็นที่ลำไส้มากกว่าที่กระเพาะครับนะครับอันนี้ฟังหูไว้หูแล้วกันนะเป็นสถิตินะครับจะครับมีโรคหนึ่งโรคกรดไหลย้อนใช่ครับใช่อันนี้ก็เป็นกันเยอะนะครับเมื่อก่อนเราไม่ค่อยเจอใช่ไหมกดไหลย้อนจริงๆก็คือเกิดจากกดที่มันสร้างขึ้นมาในกระเพาะนะครับแล้วมันก็ไหลทะลักขึ้นมาที่หลอดอาหารนั่นแหละครับตรงที่หูรูดที่อาจารย์ว่าใช่หูรูดนะครับที่ว่า lower esophageal นะครับ sphincter นะครับตัวนี้แหละครับที่มันกั้นไม่อยู่ครับเพราะอาจจะหย่อนประสิทธิภาพหย่อนยานทำหน้าที่ได้ไม่สมบูรณ์ทำให้กดมันไหลย้อนขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นโรคที่เป็นกันบ่อยมากนะครับสังเกตอาการง่ายๆนะครับแน่นอนครับจุกเสียดยอดอกครับปวดแสบยอดอกแล้วบางคนบอกคิดว่าเป็นโรคหัวใจนะครับนะครับนอกจากนี้นะครับหรือเปรี้ยวครับนะครับอาจจะมีอาการหรือเปรี้ยวนะครับออกมานะครับแล้วบางคนก็ขมคอคันคอเจ็บคอแสบคอไอนะครับอันนี้เป็นอาการคร่าวๆนะครับไอแล้วก็มีเสมหะนะครับก็เป็นอาการของกรดที่ทะลักไหลขึ้นมาอาจจะเนื่องมาจากโรคกระเพาะใช่ครับหรืออาจจะเป็นแผลที่กระเพาะหรือเป็นแผลที่ลำไส้ครับและคือเรื่องของเรื่องคือกรดมันสามารถที่จะทะลักขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นกรดไหลย้อนนะครับก็ต้องดูแลนะครับเพราะว่าไม่นั้นเราก็จะทุกข์ทรมานพอสมควรครับนะครับโดยการอาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับของที่มีปัญหาทำให้เกิดปัญหาหูรูดเนี่ยหย่อนยานได้เช่นมะเขือเทศใช่ครับมะเขือเทศเมื่อก่อนในรายการที่เราบอกว่าเขาจะดีในเรื่องของอะไรนะตัวต้านมูลสละบำรุงผิวนะครับแล้วก็มีวิตามินต่างๆเยอะมากวิตามิน A ก็สูงเบต้าแคโรทีนพวกนี้ก็คงมีนะครับเขาก็บอกว่าตัวนี้ต้องห้ามเพราะมันจะทำให้ประสิทธิภาพของหูรูดเนี่ยมันหย่อนยานลงได้นะครับรวมทั้งเนี่ยคนที่ชอบกินกระเทียมนะครับหัวหอมก็ต้องระวังนิดนึงนะครับพวกนี้แล้วก็มิ้นสะระแหน่นะครับสะระแหน่นี้ก็ต้องระวังนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งช็อกโกแลตครับนะครับว่าใครที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยก็หลีกเลี่ยงนะครับอาหารที่บอกไว้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นในบางสถานการณ์ตัวนี้อาจจะดีแต่พอในบางสถานการณ์ตัวนั้นมันก็จะไม่ดีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังคุมเอาไว้หน่อยนะครับพอเกิดอาการอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเป็นโรคกรดไหลย้อนตัวนี้เขาควรจะต้องปฏิบัติตัวรักษาตัวยังไงจ๊ะครับก็แน่นอนครับกินอาหารให้ตรงเวลากินอาหารอ่อนมากกว่าอาหารแข็งที่ย่อยง่ายนะครับกินนะครับอย่าให้อิ่มมากเกินไปอาจจะแบ่งเป็นหลายๆมื้อก็ได้สัก4มื้อก็ได้กินทีละน้อยนะครับเลี่ยงเรื่องของทอดของมันทั้งหลายของเผ็ดของเปรี้ยวนะครับแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์บุหรี่ทั้งเซตเลยนะครับงดไปหมดเลยน้ำอัดลมด้วยนะครับใช่หมดเลยไอ้ของอย่างนี้พอคนชอบก็ชอบทั้งเซตเหมือนกันใช่ครับไปด้วยกันหมดเลยกาแฟด้วยนะครับพวกนี้งดก็งดไปเลยนะครับแล้วก็มีข้อแนะนำนะครับอย่านอนตะแคงขวานะครับสำหรับกดไหลย้อนนะครับเพราะว่ามันเขาบอกว่ามันจะทำให้กระเพาะมาอยู่เหนือหลอดอาหารนะครับแล้วก็ยกเตียงโดยเฉพาะขาเตียงดีกว่าหมอนให้สูงขึ้นนะครับยกขาเตียงตรงส่วนที่เราเป็นศีรษะให้สูงขึ้นนะครับยกขาเตียงนะครับครับยกขาดีกว่ายกหมอนนะครับอันนี้เกิดข้อแนะนำที่จะทำให้คนที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยดีขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำอย่างนี้คร่าวๆแล้วกันและความเครียดไม่ทราบว่าจะลดได้หรือเปล่าอันนี้เป็นข้อบุคคลเฉพาะตัวนะครับเรียนแบบกันไม่ได้นะครับความสามารถเฉพาะตัวนะครับบางคนเครียดน้อยบางคนเครียดมากนะครับแล้วก็ถ้านั่งสมาธิสวดมนต์ได้จะดีมากออกกำลังกายด้วยนะครับอย่างอาจารย์วิ่งทุกวันเลยนะครับก็ช่วยได้นะครับก็ทำให้ดีขึ้นแต่ประเด็นที่อาจารย์บอกว่ายกขาเตียงให้สูงขึ้นเออตัวนี้ครับ
ท่าดีเหมือนกันยกขาเตียงไม่ใช่หมอนนะบางคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเสริมหมอนให้สูงขึ้นไม่ใช่ครับยกขาเตียงยกขาเตียงส่วนใดส่วนหนึ่งส่วนที่เรานอนเนี่ยต้องส่วนที่นอนครับไม่ใช่ส่วนเท้านะครับเดี๋ยวผิดข้างแล้วยุ่งเลยส่วนที่เรานอนนะครับส่วนที่เป็นศีรษะเอาอย่างนี้ดีกว่าส่วนที่เป็นศีรษะนะครับอันนี้ก็คือวิธีการที่จะช่วยทำให้กรดไหลย้อนเนี่ยมันลดลงได้แล้วก็กินยาอย่างสม่ำเสมอนะครับตามที่คุณหมอให้มานะครับอันนี้ก็จะช่วยเรื่องกรดไหลย้อนได้ครับท่านผู้ชมครับเราเริ่มเฉียดๆกับคำตอบที่ท่านตอบแล้วนะครับคำถามเราถามท่านว่าคนที่เป็นโรคกระเพาะเนี่ยจะกินกาแฟชนิดไม่มีคาเฟอีนได้หรือไม่ได้เพราะอะไรนะครับเริ่มเฉียดๆแล้วเริ่มเฉียดๆเอาให้อาจารย์ให้เฉียดแต่ถ้าเป็นกาแฟเนี่ยเราไม่แนะนำอยู่แล้วทีนี้บางคนเนี่ยติดกาแฟมากๆเลยขอให้ได้กลิ่นให้รสกาแฟก็ไปหาซื้อประเภทไม่มีคาเฟอีนมากินถามว่ากินได้ไหมสำหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะเพราะเรารู้คาเฟอีนนี่เป็นตัวกระตุ้นใช่ไหมครับกระตุ้นให้กรดหลั่งออกมามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าไม่มีคาเฟอีนเนี่ยกินได้ไหมเผื่อบางคนที่เขาติดกาแฟจะได้กินได้ใช่ไหมฮะอันนี้เรามาถามเพราะอะไรต้องให้ผลด้วยเพราะกาแฟที่ยอมทั้งหลายขอให้ได้กินหน่อยนะครับอันนี้เรายอมรับคนที่ติดกาแฟเนี่ยติดในกลิ่นจริงๆเลยติดในกลิ่นในรสหรือเปล่าครับเพราะบางคนบอกว่าโอ้ต้องเป็นมาจากประเทศนี้ถึงจะอร่อยนะครับถ้ามาจากประเทศนี้แม่อร่อยเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำถามที่สามารถร่วมสนุกได้ครับวันนี้ไม่ยากนะครับไม่ยากที่เป็นคอกาแฟเนี่ยโทรเข้ามาได้เลยนะครับจะได้ตอบได้ว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นโรคกระเพาะแล้วเรายังกินกาแฟชนิดไม่มีคาเฟอีนได้ไหมผมก็พอเดาได้ท่านผู้ชมครับเวลาเราคุยในรายการกับอาจารย์ประวิทย์นี่เราจะไม่มีการเตรียมกันมาก่อนนะครับเป็นรายการสดๆที่ว่ากันไปบางทีอาจารย์ถามผมว่าทราบไหมอย่างนั้นอย่างนี้บางทีผมก็ต้องเดาเหมือนกันนะครับครับอาจารย์คงรู้คำตอบแล้วทำให้ได้บรรยากาศนะครับอาจารย์คงตอบข้อนี้ถูกไหมน่าจะถูกนะครับเพราะมันไม่ยากเลยนะครับครับครับก็มาคุยเรื่องของโรคกระเพาะกันต่อดีไหมอาจารย์ครับกรดไหลย้อนทีนี้ข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวครับก็คล้ายๆคนที่เป็นกรดไหลย้อนนะครับแต่ว่ามีข้อแนะนำเพิ่มเติมเช่นรับประทานอาหารให้เป็นเวลานะครับตรงเวลาได้ยิ่งดีนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงของที่จะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องของโรคกระเพาะทั้งหลายนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเสริมนิดนึงก็จะได้ทำให้อาการโรคกระเพาะอาหารเนี่ยเราเป็นน้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำนะครับเรื่องของอาหารการกินนี่สำคัญมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราที่อยู่ในกรุงเทพเรื่องของการจราจรเรื่องของการทำงานแล้วก็โรคของนักบริหารที่ต้องนั่งประชุมนะครับบางทีจะประชุมเพลินไปก็เลยเวลาทานอาหารไปครับบางคนก็แนะนำให้ดื่มนมนะครับเผื่อไปอยู่ในกระเพาะให้มันมีกรดหลั่งออกมาเพื่อย่อยให้มันตรงเวลาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารครับครับไม่ว่าจะเป็นกระเพาะอาหารไม่ว่าจะเป็นลำไส้นะครับใช่ครับมาได้หมดจันทีนี้การเลือกที่จะใช้ยาครับครับมือข้อแนะนำไปแล้วทีนี้มันยังไม่ดีขึ้นแพ้ไปแล้วทำวิธีต่างๆไปแล้วยังไม่ดีขึ้นทีนี้คงต้องไปพบแพทย์แพทย์ก็คงจะต้องให้ยามารับประทานแน่นอนนะครับยากลุ่มแรกๆที่เรารู้จักกันดีก็คือยาลดกรดครับนะครับเพราะว่าถ้ามีกรดเมื่อไหร่ก็คงเอายาไปลดกรดทำให้ความเป็นกรดเนี่ยมันน้อยลง คือทำให้เป็นกลางมากขึ้นนั่นเองนะครับเรียกว่ายาลดกรดนะครับ ยาลดกรดนะครับก็มักจะประกอบไปด้วยตัวยา2ตัวคืออลูมิเนียมกับแมกนีเซียมนะครับให้ข้อมูลนิดนึงนะครับตัวอลูมิเนียมเนี่ยรับประทานแล้วจะท้องผูกตัวแมกนีเซียมรับประทานแล้วจะท้องเสียเมื่อมาผสมกันแล้วก็เลยไม่ผูกไม่เสียนะครับกลายเป็นกลางไปนะครับยาลดกรดยาลดกรดที่มียา2ตัวนี้ผมยกตัวอย่างเช่นพวกอะลามิลนะครับกับยาลดกรดที่ผสมยาขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแน่นท้องนะครับก็คือใส่เมทิโคนลงไปยกตัวอย่างเช่นอาร์โมจินเจลอันนี้อาร์โมจินเจลหรือพวกเคมิลนะครับเคมิลเอสนี่เราได้ยินที่เขาโฆษณาบ่อยเลยใช่ครับพวกเคมิลเอสนี่ก็เป็นยาลดกรดที่ผสมยาขับลมด้วยนะครับกับตัวเคมิลเอสนี่ก็ผสมตัวแก้ปวดท้องลงไปด้วยอีกปวดเกร็งลงไปอีกนะครับก็คือ3อย่างนะครับอย่างแรกอาจจะเป็นแค่ยาลดกรดเฉยๆอย่างที่สองอาจจะผสมกับตัวขับลมท้องอืดท้องเฟ้อแน่นท้องอย่างเช่นอะโมจินเยลตัวที่สามนะครับมีสองตัวแล้วทั้งท้องอืดท้องเฟ้อแน่นท้องแล้วก็ลดกรดแล้วยังเพิ่มตัวปวดเกร็งเข้าไปอีกนะครับเช่นพวกเคมิลเคมิลเอสเป็นต้นตัวที่สามตัวที่สามใช่ก็เป็นยากลุ่มลดกรดทั้งสิ้นแหละครับนะครับพวกนี้นะครับรับประทานแล้วส่วนใหญ่จะอยู่แต่ในลำไส้ครับ
ไม่ดูดซึมเข้าไปนะครับออกฤทธิ์ที่ลำไส้ที่กระเพาะนะครับขอโทษส่วนใหญ่ก็อยู่ทั้งกระเพาะทั้งแล้วไปอยู่ที่ลำไส้นะครับในภาพที่เราได้เห็นสักครู่นะครับใช่ครับแต่อีกประเภทหนึ่งครับกินแล้วดูดซึมเข้าร่างกายได้ครับอย่างเช่นโซดามินฮะหรือว่าโซเดียมไบคาร์บอเนตที่เราใช้เรียกชื่อใช้แช่พวกผักผลไม้เพื่อล้างพวกยาฆ่าแมลงทั้งหลายนะเรียกว่าผงฟูอันนี้ดูดซึมเข้าไปในร่างกายได้จึงต้องระวังครับโดยเฉพาะคนเป็นโรคความดันสูงคนเป็นโรคไตครับครับนั่นเป็นสาระที่ท่านผู้ชมจะได้ประโยชน์จากการคุยกันข้อดอนในวันนี้พักสักครู่เดี๋ยวมาครับยับยั้งผมร่วงหยุดปัญหาผมน้อยผมบางด้วยแชมพูไลโอและครีมนวดผมไลโอจากเซนเน็ตเวิร์กจะช่วยให้ผมแน่นหนานุ่มไม่แตกปลายอย่าปล่อยให้ผมร่วงผมบางศีรษะล้านเป็นปัญหาต่อบุคลิกภาพอีกต่อไปเริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้โทร02-984-1338 02-984-1339ทำอาชีพอิสระต้องหาหลักประกันให้ชีวิตสมัครประกันสังคมมาตรา40ให้กันเน้นๆกับประโยชน์ถึง4อย่างเจ็บป่วยก็มีเงินทดแทนทุกพลภาพเขาก็ดูแลเสียชีวิตก็ยังชดเชยแถมจัดเต็มด้วยบำเหน็จเมื่ออายุ60ปี จ่ายเบาๆแค่เดือนละ150บาทประกันสังคมมาตรา40สมัครได้ที่ประกันสังคมทั่วประเทศหรือโทร1506นะครับแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมนวัตกรรมใหม่ล่าสุดทางด้านการเกษตรสำหรับพืชทุกชนิดแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมอาหารเสริมสำหรับพืชในรูปแบบแคปซูลโดยเทคโนโลยีอวกาศนาโนในหนึ่งแคปซูลประกอบด้วยสารอาหารที่เข้มข้นสำหรับพืชปริมาณเทียบเท่าปุ๋ยเม็ด50กิโลกรัมหรือ1กระสอบอาหารเสริมเพื่อแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเร่งรากเร่งดอกเร่งผลเร่งแป้งเร่งน้ำตาลดึงช่อแตกกอลงหัวใช้ได้กับพืชทุกชนิดพืชไร่พืชสวนไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับนาข้าวพืชลงหัวทุกชนิดเสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตประหยัดค่าขนส่งเพื่อให้ได้ผลดีทั้งคุณภาพและผลผลิตเพิ่มมากขึ้นควรใช้คู่กับแชมเปี้ยนไคโตซานและสารเพิ่มประสิทธิภาพแชมเปี้ยนเทอร์โบอาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเป็นสารอินทรีย์ชีวภาพไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตไม่เป็นพิษต่อผู้บริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนาโนนางพญาทับทิมที่เป็นมิตรและรู้ใจเกษตรกรไทยขจัดรังแคแก้คันศีรษะแก้ปัญหาผมงอกก่อนวัยด้วยแชมพูไลโอและครีมนวดผมไลโอจากเซนเน็ตเวิร์กคืนสีผมตามธรรมชาติให้ดกดำตามวัยไม่ต้องย้อมแล้วปัญหารังแคผมขาวจะไม่ทำให้ขาดความมั่นใจอีกต่อไปเริ่มใช้วันนี้โทร02-984-1338 02-984-1339ท่านผู้ชมครับพบกับคุณเขาสายก็แล้วพบกับแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมก็แล้ว
เรายังมีสปอตตัวใหม่สักครู่ท่านผู้ชมคงจะได้สะดุดตานะครับเราพูดถึงผลิตภัณฑ์ของไลโอไม่ว่าจะเป็นแชมพูไลโอนะครับลดปัญหาผมร่วงรังแคคันศีรษะผมงอกก่อนวัยโฟมไลฟองไลโอวันนี้ที่จะมอบกับท่านผู้ชมที่ตอบคำถามของเราถูกนะครับช่วยลดฝ้าหน้านุ่มใสไร้สิวเสี้ยนนะครับแล้วก็ครีมไลท์สกินลดรอยแผลเป็นท้องลายจุดด่างดำครีมไลโอโกลดรอยหมองคล้ำจุดด่างดำช่วยให้ใบหน้าเต่งตึงมีน้ำมีนวล นั่นจะเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เซ็นเน็ตเวิร์กเขาได้เข้ามาดูแลโทรมาที่ call center นะครับ02-9841-338-9ครับจังครับเรายังคุยว่าเราต่อเรื่องการใช้ยาอยู่นะครับใช่ครับเพราะว่ายาลดกรดพูดไปแล้วนะครับว่ามี3ชนิดนะครับชนิดที่เป็นยาลดกรดธรรมดาแล้วลดกรดผสมไอตัวขับลมนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือลดกรดผสมยาขับลมและยังผสมตัวลดปวดเกร็งอีกด้วยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ตัวยานะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่จะอยู่ในกระเพาะลำไส้นะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับคือพวกโซดามินอันนี้ยาดูดซึมเข้าสู่ร่างกายนะจึงต้องระวังคนที่ต้องระวังนิดหนึ่งเรื่องโซเดียมเพราะว่ามันเป็นโซเดียมไบคาร์บอเนตนะครับระวังคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงพวกนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของไตและหัวใจใช่ครับนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มแรกที่เราพูดถึงตัวที่สองครับคล้ายๆกันครับชื่อก็เหมือนคล้ายๆกันครับยาลดการหลั่งกรดครับไม่ใช่ยาลดกรดนะครับยาลดการหลั่งกรดใช่ยาลดกรดคือกรดออกมาแล้วเราก็ไปทำให้มันสมดุลนะครับไม่มีคือความเป็นกรดน้อยลงนะครับกับยาลดการหลั่งกรดคือไปบล็อกกรดไว้เลยไม่กรดมันหลั่งออกมานะครับกลุ่มนี้ก็มียาหลายตัวนะครับเช่นไซเมทิดินรานิทิดินฟาโมทิดินแล้วก็โอมิพาโซนนะโอมิพาโซนก็คือเป็นยากลุ่มหลังๆที่เรียกว่าโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์นะยกตัวอย่างเช่นโอซิดเป็นต้นอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้ก็จะอยู่ในกระเพาะอาหารพวกนี้ก็จะลดการหลั่งของกรดในกระเพาะนะครับก็เป็นตัวที่เราต้องกินให้ถูกต้องนะครับทีนี้ตัวยาลดกรดนะครับถ้าให้ถูกต้องที่สุดคือกินหลังอาหาร1ชั่วโมงจะดีที่สุดนะครับเพราะช่วงนั้นกรดจะหลั่งออกมามากและการกินหลังอาหาร1ชั่วโมงจะทำให้ตัวยามันอยู่ได้นานด้วยนะครับแต่ถ้ายาลดการหลั่งกรดส่วนใหญ่จะให้กินก่อนอาหารนะครับอย่างเช่นพวกโอมิพาโซนนะครับให้กินก่อนอาหารสักช่วงหนึ่งนะครับแต่บางตัวก็กินหลังอาหารได้เช่นไซเมทิดินอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นตัวยาที่ลดการหลั่งกรดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวกลุ่มที่2ที่คุณหมอจะใช้นะครับนอกจากนี้นะครับพวกสมุนไพรไหมก็ยังมียาที่ต้องฆ่าเชื้อด้วยครับโอ้นะครับที่ต้องให้ไปด้วยกันนะครับบางคนมีเชื้อเอชไพโรไลอยู่ซึ่งเขาบอกว่าเกิดมากนะ 70-80% ที่เป็นแผลในกระเพาะเกิดจากเชื้อตัวนี้เพราะฉะนั้นคุณหมอก็จำเป็นต้องให้ยาฆ่าเชื้อเวลาส่องกล้องแล้วเจอเชื้อนะฮะเขาก็ต้องให้ครับก็เป็นกลุ่มยาที่เป็นอะม็อกซิซิลินนะครับคาริโทไมซินนะครับและก็คู่ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ให้คู่กันนะครับในการที่จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับเป็นตัวหลักเลยนะครับคาริโทไมซินแล้วก็อะม็อกซิซิลินอาจารย์ฟังแล้วอาจจะจำยากนิดนึงนะครับแต่ว่าหมอก็จำได้แต่ว่าซินซินทั้งหลายซินซินทั้งหลายนี่แหละครับก็สองตัวนี้เป็นตัวหลักนะครับที่จะใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับทีนี้ในกลุ่มของยาที่เราใช้ก็ส่วนใหญ่ก็จะวนเวียนกันอยู่ตรงนี้แหละนะครับยาลดกรดยาลดการหลั่งกรดนะครับยาฆ่าเชื้อก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งครับยาเคลือบกระเพาะครับอาจารย์มักจะสับสนไหมครับว่ายาลดกรดกับยาเคลือบกระเพาะอันเดียวกันใช่ครับไม่ใช่ครับคนละอย่างกันครับยาลดกรดก็คือไปทำให้เป็นกลางมากขึ้นแต่ยาเคลือบกระเพาะก็ไปเคลือบที่ผนังกระเพาะเลยนะครับไปจับกับผนังกระเพาะทำให้มีภูมิหรือว่ามีความต้านทานต่อกรดมากขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นพวกซูคาลเฟตหรืออันซีเฟตนะครับพวกนี้เป็นอะไรเป็นแคปซูลหรือเป็นก็มีทั้งสองอย่างครับเป็นเม็ดเป็นน้ำแต่ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำนะครับก็ไปเคลือบอีกตัวนึงคือกราสโตบิสมอลนะครับตัวนี้ตัวบิสมัสนะครับก็ไปเคลือบกระเพาะนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ไม่ใช่ยาลดกรดคือไปเคลือบกระเพาะโดยตรงนะครับทั้งเคลือบลำไส้ได้ด้วยนะครับไว้ป้องกันไม่ให้กรดเนี่ยไปทำลายเซลล์ของเยื่อบุผนังกระเพาะนะครับหรือว่าผนังของลำไส้ครับอันนี้ก็เป็นตัวที่เราใช้กันนะครับเป็นยาเคลือบกระเพาะนะครับทีนี้กลุ่มนี้ทั้งหมดก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะว่าคุณหมอเป็นผู้ที่จะจ่ายให้นะครับ
ถ้าเราอาจจะขอคำแนะนำเข้าไปปรึกษาเภสัชกรในการใช้ยาที่ร้านยานะครับโดยการที่คุณหมอแพทย์เขาได้วิเคราะห์ใช่ครับสมุดฐานใช่ก็อาจจะส่องกล้องอะไรเรียบร้อยแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้อย่างนี้คุณหมอก็จะให้มานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะไปพบแพทย์นะครับในการที่จะตรวจเช็คอย่างละเอียดนะครับและมีโอกาสหายสนิทเหมือนกับที่ก่อนจะเป็นไหมครับก็ดูแลดีๆมีโอกาสครับนะแต่ต้องพฤติกรรมด้วยนะครับอย่างที่บอกอาจารย์ไว้ถ้ายังตามใจปากอยู่คงยากนะครับหรือทานอาหารไม่เป็นเวลาใช่ครับขาดการออกกำลังกายใช่ครับนะฮะตัวนี้เป็นตัวสนับสนุนได้อย่างดีที่จะเป็นโรคพวกนี้ต่อครับเมื่อกี้ที่ผมถามค้างว่าเกี่ยวกับสมุนไพรครับอาจารย์ครับมีส่วนช่วยไหมมีครับสมุนไพรหลายตัวก็มาใช้ประโยชน์ในเรื่องของโรคกระเพาะนะครับตัวแรกก็คือขมิ้นชันขมิ้นชันใช่ครับขมิ้นชันนะครับก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้นะครับโรคกระเพาะต่างๆตัวที่2คือว่านหางจระเข้ครับว่านหางจระเข้ก็มีส่วนที่จะช่วยรักษาแผลในกระเพาะได้นะครับตัวที่3ครับก็คือต้นเปล่าน้อยเห็นปลูกกันมากทางใต้แถวประจวบประจวบใช่ตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับญี่ปุ่นเอาไปแล้วครับนะครับอืมอาจารย์ครับมีสายเข้าครับครับเชิญเลยครับฮัลโหลหมอค่ะครับสวัสดีครับคุณอะไรครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลผมไม่ได้ยินเสียงนะครับเสียงจะเบาเสียงเบาหมอค่ะได้ยินไหมคะเสียงเบานิดหนึ่งเสียงเบานิดหนึ่งฮัลโหลชัดแล้วครับชัดแล้วครับโอเคครับค่ะโทรมาตอบคำถามอะค่ะอ้าวเชิญครับหนูตอบว่าไม่ได้ค่ะเพราะอะไรครับเพราะเนื่องจากกาแฟค่ะกระตุ้นการหลั่งผลและอัดไม่อาหารไม่ย่อยอะค่ะอะไรนะเนื่องจากกาแฟกระตุ้นการหลั่งกรดและอาจทำให้อาหารไม่ย่อยค่ะแต่ตัวนี้ไม่มีคาเฟอีนนะครับถ้าเป็นกาแฟมีคาเฟอีนอะแต่อันนี้ไม่มีคาเฟอีนแบบเดียวกันหรือเปล่าอันนี้ไม่มีคาเฟอีนแล้วนะครับมีแต่รสชาติแต่กลิ่นแต่ไม่มีคาเฟอีนแล้วนะครับอ๋อค่ะยังเป็นคำตอบเดิมไหมครับยังเป็นคำตอบเดิมไหมคำตอบเดิมค่ะตอบว่าไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรเอ่ยไม่ทราบกันได้ครับได้ครับพิจารณาแล้วกันนะครับถ้าไม่มีใครตอบจริงๆเดี๋ยวให้ครับโอเคค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคือขอให้เข้าใจนิดนึงว่าถ้าเป็นกาแฟโอเคครับใครๆก็รู้นะครับมันกระตุ้นแน่นอนนะครับแต่ถ้าเอ๊ะแล้วเอาคาเฟอีนออกแล้วอ่ะเหลือแต่ไอ้รสชาติกาแฟอย่างเดียวเหมือนแค่รสมีกลิ่นมีรสของกาแฟอย่างเนี้ยเอ๊ะแล้วมันจะกินได้ไหมนะครับโอเคครับแล้วอาจจะมีคนตอบคนต่อไปนะครับก็มาคุยเรื่องยากันต่อนะครับอาจารย์ครับสมุนไพรที่เราคุยไปก็มีตั้งแต่ขมิ้นชันนะครับมีว่านหางจระเข้มีต้นเปล่าน้อยนะครับอีกตัวนึงคือชะเอ็มเทศครับนะครับชะเอ็มเทศนะครับตัวนี้ก็ช่วยเรื่องของโรคกระเพาะได้ใช่ก็อาจจะผสมอยู่กับยาแผนจุบันเช่นพวกที่เรียกอุนกัสตรินนะครับอุนกัสตรินนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผสมชะเอ็มเทศอยู่ด้วยนะครับในการรักษาโรคกระเพาะอาหารนะครับอันนี้ก็เป็นสมุนไพรนะครับนอกจากนี้นะครับก็มีสมุนไพรต่างๆที่ช่วยในแง่ของการขับลมในการแก้อาการท้องอืดนะครับไอการช่วยย่อยอะไรเหล่านี้เป็นต้นอย่างเช่นพวกออกมิ้นทั้งหลายก็ช่วยขับลมนะครับพวกกระเพรานะครับพวกสะระแหน่พวกนี้ก็ขับลมนะครับถ้าไม่ได้เป็นกรดไหลย้อนนะกินได้นะครับหรือว่าพวกอบเชยนะครับอบเชยนี่ก็แก้อาการท้องอืดแน่นท้องได้พวกกระวานนะครับพวกนี้ก็เป็นตัวช่วยทั้งนั้นนะครับรวมทั้งตัวช่วยย่อยอย่างซีบัคทอนนะครับซีบัคทอนนี่ก็เป็นตัวที่ช่วยย่อยใช่ก็คุณสมบัติเยอะนะซีบัคทอนนอกเหนือจากการช่วยเพิ่มเสริมฤทธิ์แคลเซียมในการเพิ่มเนื้อเยื่อของกระดูกให้ยืดออกไปให้ยาวขึ้นสูงขึ้นแล้วยังขับช่วยย่อยได้ครับช่วยระบบทางเดินอาหารดีขึ้นได้ขับถ่ายดีขึ้นนะครับซีบัคทอนก็เป็นตัวที่ให้ประโยชน์เช่นเดียวกันไปดูข้อมูลก็ได้ www.cbakthongurucom ใช่ครับก็แวะไปดูได้นะครับนอกเหนือจากนี้นะครับก็ยังมีสมุนไพรอื่นเช่นตะไคร้ครับตะไคร้ก็ช่วยทำให้มีการย่อยอาหารดีขึ้นได้นะครับแล้วก็หัวหอมนะครับตะไคร้นี่เราจะต้องความที่เขาเป็นท่อนๆต้องก็มาดื่มน้ำตะไคร้แทนก็ได้นะครับก็ช่วยได้นะครับ
ช่วยระบบการย่อยดีขึ้นสับปะรดก็ได้นะครับก็ช่วยระบบการย่อยดีขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็มีกระเทียมนะครับกระเทียมก็อยากให้ออกฤทธิ์ก็ยังไงก็ต้องเคี้ยวแต่ต้องคงใช้ย่อยกับคนที่ไม่เป็นโรคกระเพาะนะเอาเฉพาะคนที่ท้องอืดแน่นท้องนะครับจุกเสียดนะครับพวกนี้ก็กระเทียมช่วยได้ต้องเคี้ยวนะครับทุกๆครั้งก่อนที่จะกลืนนะครับเป็นกระเทียมสดๆไม่ต้องกระเทียมดองก็ได้ครับกระเทียมสดๆนี่ครับนะครับหรือกระเทียมดองก็ได้นะครับแต่บางคนกลัวกลิ่นของกระเทียมนะครับก็สามารถไปหาซื้อประเภทที่เขาสกัดเรียบร้อยแล้วก็ได้นะครับมีเยอะแยะเลยยกตัวอย่างเช่นอะไรกาลิทท็อปก็ของเขาละออนีโอก้ากาลิกก็ของอะไรบริษัทมิลิเมตรนะครับหรือว่ากาลิกออยของบริษัทเมก้านี่ยกตัวอย่างให้มีหลายบริษัทนะครับครับก็สามารถที่จะหาซื้อมารับประทานได้นะครับหัวหอมกระเทียมนี่ช่วยระบบการย่อยได้นะครับอันนี้ก็เป็นสมุนไพรที่แนะนำนะครับกรณีปวดไม่ใช่ปวดท้องครับนอนแน่นท้องท้องอืดอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็จะช่วยได้ในคนที่เป็นโรคกระเพาะนะครับเพราะคนที่เป็นโรคกระเพาะไม่จำเป็นต้องเป็นแผลนะครับบางคนอย่างที่บอกไว้เนี่ยมีอาการจุกเสียดนะครับท้องอืดแน่นท้องแต่นั่นคืออาการเริ่มแรกครับก็หลายๆอย่างครับก็อยู่ในหนึ่งของคนที่เป็นโรคกระเพาะหรือธาตุพิการนะครับธาตุพิการความจริงนี่เป็นภาษาไทยที่เราคุยกันตั้งแต่โบราณแล้วนะครับใช่ครับแต่ว่ายุคใหม่ไม่เคยเจอจักรวาลหมดนะธาตุพิการเนี่ยมันได้ได้ทุกอาการเขาถึงเรียกว่ายาธาตุใช่ไหมครับอาจารย์ยาธาตุยาธาตุน้ำแดงยาธาตุน้ำขาวใช่นะครับนะครับก็เป็นตัวที่มาใช้เกี่ยวกับกระเพาะทั้งสิ้นเลยนะครับท่านผู้ชมครับเวลาเราใกล้หมดแล้วนะครับรีบโทรมานะครับคำถามเราถามว่าคนที่เป็นโรคกระเพาะจะกินกาแฟชนิดไม่มีคาเฟอีนได้หรือไม่ได้เพราะอะไรนะครับเอาครับอาจารย์ครับเชิญอาจารย์ต่อครับก็เดี๋ยวสักครู่ค่อยเฉลยแล้วนะครับเหลืออีกสไลด์หนึ่งนะครับใครที่ตอบได้เหตุผลดีที่สุดนะครับถือว่าเป็นผู้ชนะนะครับว่าถามว่าครีมโฟมไร้ฟองไรโอลดฝ้าหน้านุ่มไร้สิวเซียนนะครับที่อยู่ในมือผมนะครับครับก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามานะครับยังพอมีเวลาหรือจะโทรปรึกษาก็ได้นะครับเรื่องของสุขภาพนะครับถามง่ายๆครับคนที่เป็นโรคกระเพาะเนี่ยจะกินกาแฟชนิดไม่มีคาเฟอีนได้หรือไม่นะครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สามารถโทรเข้ามาด่วน02นะครับ984-0114-5นะครับนะครับตอนนี้เหลืออีก3นาทีเดี๋ยว2นาทีสุดท้ายเราตอบใช่ครับนะครับรออีกสักนาทีจันจะสรุปเรื่องของโรคกระเพาะแล้วก็เรื่องของอาการที่เกิดขึ้นกับกระเพาะกับลำไส้ต่อยนิดนะครับครับก็คนที่มีอาการตั้งแต่ปวดท้องท้องอืดแน่นท้องภายหลังจากรับประทานอาหารบางคนก็มีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะครับมีลมครุกคร่างนะครับอิ่มเร็วนะครับหรือว่าจุกเสียดยอดอกเป็นต้นก็ขอให้สันนิษฐานว่าอาจจะเริ่มเป็นโรคกระเพาะแล้วนะครับก็ไปพบแพทย์เพื่อจะตรวจวินิจฉัยนะครับเพราะว่าโรคกระเพาะเนี่ยฮะถ้าว่าเป็นมากๆเป็นแผลมากๆก็เลือดออกในกระเพาะได้เสียชีวิตได้ครับนะครับบางคนก็พัฒนาไปเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับลำไส้ไม่ค่อยเป็นลำไส้ส่วนต้นนะครับอาจจะไม่ค่อยเป็นแต่ถ้าเป็นตรงบริเวณกระเพาะเนี่ยจะมีโอกาสเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ง่ายนะครับคือที่ถ้าลำไส้ส่วนต้นหรือว่าดีโอลินัมก็บอกพบมะเร็งลำไส้เล็กน้อยมากๆเลยตรงส่วนต้นนะครับไม่เหมือนลำไส้ใหญ่พบเยอะนะครับเพราะมันเป็นที่รวมของกากอาหารทั้งหลายทั้งปวงใช่ครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีประโยชน์นะครับในระบบทางเดินอาหารนะครับก็คือพรีไบโอติกนะครับซึ่งมีสารสำคัญคืออินูลินนะครับพวกเมก้าไฟเบอร์ไวตาเซนนะครับหรือว่าพวกออริโกฟุตโตสเช่นนิวโทรเพกเป็นต้นพวกนี้นะครับก็สามารถทำให้แบคทีเรียตัวดีเจนเติบโตขึ้นก็ส่งผลดีต่อระบบการทางเดินอาหารได้ครับนะครับท้องอืดแน่นท้องก็อาจจะหายไปนะครับแก๊สที่อยู่เยอะหายลมบ่อยก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นความดีของแบคทีเรียชนิดดีที่ชื่อบิฟิโดนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็คงจะต้องเฉลยแล้วนะครับว่าคนที่กินกาแฟนะครับถึงแม้ว่าจะกินทั้งกาแฟที่มีคาเฟอีนไม่มีคาเฟอีนเนี่ยมันส่งผลเสียทั้งคู่ครับบางคนเข้าใจผิดคิดว่าเออเราเอาคาเฟอีนออกแล้วเราก็น่าจะกินได้นะที่เป็นเช่นนี้ข้างตัวเองใช่ที่ตอบว่าไม่ได้ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าถ้าเป็นคาเฟอีนมันจะกระตุ้นให้กดหลังเลยแต่ถ้าไม่มีคาเฟอีนมันไม่ได้ออกฤทธิ์โดยตรงนะครับมันไปออกฤทธิ์ที่ฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อกลาสตินไอ้เจ้าฮอร์โมนตัวนี้แหละครับไปกระตุ้นกดอีกทีหนึ่งเขาเรียกว่าย้อนฮะย้อนสองเด้งนะครับทำให้กดหลังออกมามากขึ้นว่า
ครที่จะกินกาแฟแล้วถ้าเป็นโรคกระเพาะงดทั้งคู่นะครับเพราะอันนี้ถือว่าอนุโลมให้ถูกแล้วกันนะครับก็ส่งไปให้นะครับก็ร่วมแสดงความยินดีด้วยที่ติดตามรายการนะครับเพราะฉะนั้นส่งชื่อที่อยู่ของท่านมาที่หลังกล้องของเราน้องๆพร้อมรับสายอยู่แล้วแล้วก็จะมอบโฟมไร้ฟองไรโอลดฝ้าหน้านุ่มไร้สิวเส้นมอบแก่ท่านครับท่านผู้ชมครับสาระของเราในวันนี้จันเติมอีกนิดในเรื่องของโรคกระเพาะดูโรคกรดไหลย้อนอาจารย์นั้นครับก็แนะนำไปแล้วนะครับว่าต้องดูแลอย่างไรแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่ต้องห้ามนะครับมะเขือเทศและผลิตภัณฑ์จากมะเขือเทศเช่นน้ำมะเขือเทศซุปมะเขือเทศงดหมดเลยนะครับแล้วก็พวกสลันแหน่พวกมิ้นท์พวกช็อกโกแลตพวกกระเทียมพวกหัวหอมงดเลยนะครับก็จะดีขึ้นครับเราลาจากท่านผู้ชมว่าวันนี้ดูแลสุขภาพของท่านเพราะว่านี่เป็นเบื้องต้นที่เราต้องดูแลกันนะครับวันนี้อาจารย์ประวิทย์และผมขอลาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ